สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังคลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz ต่อไปนี้เชิญติดตามรับฟังรายการอบจ.ตรังวันนี้ค่ะอบจ.ตรังวันนี้ตรังเปาทูเดย์สื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่หนึ่ง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอบจ.ตรังวันนี้ค่ะตรังเปาทูเดย์นะคะสื่อสารยังเปิดเผยและจริงใจเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโยยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้มาพร้อมกับคุณบุญรดากะเดชนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นางค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็กลับมาพบกับอบจ.ตรังวันนี้ตรังเปาทูเดย์กันอีกครั้งนะคะในช่วงของต้นปีงบประมาณนะคะ2567ค่ะค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่าในปีงบประมาณใหม่งานที่เราขับเคลื่อนกันอยู่เราก็ยังคงขับเคลื่อนกันต่อไปอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งนะคะตอนในช่วงแรกเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์เรื่องของการจัดงานเรื่องโดยทั่วไปก่อนแล้วในช่วงหลังเราก็จะมาดูเรื่องสำคัญที่เราเพิ่งดำเนินการไปเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเอาเรื่องแรกเลยงานประเพณีลากพระใกล้เข้ามาทุกทีละเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะก็จะมาย้ำกันในเรื่องของการจัดงานนะคะประเพณีลากพระนะคะของจังหวัดตรังครั้งที่20นะคะในปีนี้เราก็มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่30ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่7พฤศจิกายน2566ค่ะณลานวัฒนธรรมทุ่งแจ้งนะคะหรือว่าเรียกกันว่าลานเรือพระนะคะที่อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะคะซึ่งโครงการนี้ต้องบอกว่าอบจ.ตรังไม่สามารถดำเนินการได้หน่วยงานเดียวค่ะพี่นางเราจัดร่วมกันกับเทศบาลนครตรังนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังแล้วก็รวมถึง อบต.บางรักแล้วก็ที่สำคัญคือคณะสงฆ์ของจังหวัดตรังในทั้ง10อำเภอเลยทีเดียวค่ะนะคะในส่วนของความคืบหน้าค่ะพี่นางในเรื่องการจัดงานนะคะเราก็ตอนนี้เรามีตัวเลขที่แน่นอนแล้วว่าจะมีเรือพระเข้าไปในร่วมงานครั้งนี้กี่ลำนะคะตัวเลขอยู่ที่79ลำค่ะพี่นางค่ะนะคะแล้วก็แบ่งเป็นเรือเล็ก56ลำใน56ลำเนี่ยค่ะจะเป็นเรือที่ส่งเข้าประกวดเนี่ย55ลำอีกลำหนึ่งเป็นเรือโชว์ซึ่งเป็นผู้ชนะในปีที่แล้วซึ่งมาเป็นตามกติกาที่เราวางไว้ว่าผู้ชนะในปีที่แล้วปีหน้าปีถัดมาเนี่ยจะงดการส่งเข้าประกวดแต่มาโชว์แทนแล้วก็เรือพระเมื่อกี้ขนาดเล็กนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่ปีนี้เข้าร่วม23นั่นหมายถึงว่าประกวด22แล้วก็โชว์1ลำนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของล่าสุดที่ผ่านมานะคะก็จะเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางอบจ.ตรังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะก็ได้จัดประชุมนะคะจับสลากนะคะตำแหน่งจอดเรือพระนะคะก็มีเจ้าคณะนะคะเจ้าคณะจากวัดต่างๆนะคะแล้วก็ผู้ติดตามในเกี่ยวกับสงฆ์ค่ะก็มาร่วมประชุมกันนะคะซึ่งแน่นอนเรื่องหลักค่ะก็เป็นเรื่องตามหัวข้อการประชุมนะคะในร่วมการจับสลากตำแหน่งเรือพระอยู่แล้วทีนี้แต่ก็ยังมีเรื่องอื่นนะคะเรื่องสำคัญอื่นๆในการประชุมด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดระบบจราจรทุกเส้นทางที่เรือพระผ่านเราจะเห็นว่ามันมีประเด็นเยอะเพราะว่าในวันที่มีการลากเรือพระเนี่ยมันต้องมีเส้นทางที่จะต้องปิดแล้วก็ปิดการจราจรนะคะแล้วก็มีการใช้พื้นที่แล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะวันที่30ตุลาปีนี้ไม่ใช่วันหยุดด้วยนั่นสิเป็นวันปกติธรรมดาวันปกติธรรมดาดีนะยังไม่ใช่ช่วงเปิดเทอมนะใช่ก็ดีแต่ก็ยังเป็นโอกาสที่ดีที่เป็นปิดเทอมอยู่ใช่นะคะตอนเย็นก็อาจจะลดความแออัดลงได้ลดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนได้ในส่วนนี้นะคะตลอดถึงในการจัดงานค่ะพี่นางก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของการจัดระเบียบการจอดรถภายในบริเวณงานด้วยนะคะมีการพูดถึงการจัดถวายภัตตาหารเช้าเพลให้กับพระสงฆ์ที่ต้องอยู่จริงๆพระเขาจะมีการเฝ้าอยู่ที่เรือพระตลอดเวลาอยู่แล้วช่วงเช้าน่ะจัดสำคัญเรื่องนี้สำคัญนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดระเบียบภายในนะคะในการจอดเรือพระต่างๆนะคะทีนี้อยากจะไม่ทราบว่าภาพขึ้นจอได้ไหมแต่อยากจะให้ดูผังของการจัดงานนิดนึงค่ะจอดเรือพระเพราะว่าจริงๆอยากจะย้ำเพราะว่ามันเป็นประเด็นเยอะพี่นางในแต่ละปีเนาะจอดกันยังไงเข้าออกกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาชี้แจงเบื้องต้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้เรียนเชิญท่านผอ.กองการศึกษาสารวัฒนธรรมค่ะนะคะท่านผอ.พุทธได้มานั่งเล่าฟังที่คุณผู้ชมเห็นนะคะในผังจอดเรือพระค่ะแล้วก็จะมีอีกผังนึงคือได้ไม่เอ่ยเป็นผังทั้งงานเลยนะคะเข้าออกทางไหนนะคะจอดเรือพระตรงไหนแล้วก็จอดรถชั่วคราวตรงไหนนะคะค่ะ
นะคะก็จะบอกคร่าวๆแล้วกันว่าเมื่อพี่น้องประชาชนนะคะผ่านจุดเส้นทางค่ะพี่นางมาจากโรงเรียนต่างคิดเตียนนะคะก่อนที่จะเข้าไปยังบริเวณงานนะคะที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งเข้าไปลานเหนือพระเนี่ยจุดด้านหน้าเลยที่เราเจอนั่นก็คือก่อนที่จะถึงโรงยิมสี่พันที่นั่งตรงจุดนั้นค่ะจะมีชุดดูแลการจราจรในบริเวณงานอยู่4คนแล้วก็รวมถึงชุดจัดรถเข้าในลานอีก3คนค่ะคอยให้สัญญาณอำนวยความสะดวกตรงนั้นจะต้องจอดตรงไหนอะไรอย่างไรพอจะนึกภาพลาโรงยิมสี่พันที่นั่งออกนะคะแล้วบริเวณก็สามารถจอดรถได้ฟรีด้วยย้ำจุดจอดรถฟรีหน้าโรงยิมนี่จอดได้หลายคันอยู่เนาะข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามของโรงยิมจอดได้หมดเลยนั้นเป็นฟรีค่ะแล้วพอเข้ามาเนี่ยก็จะเจอสนามเทนนิสถูกไหมสนามเทนนิสเนี่ยหลังจากถัดจากสนามเทนนิสอะค่ะตลอดแนวนะคะฝั่งเดียวกับสนามเทนนิสเนี่ยห้ามจอดรถหมดเลยตรงนั้นเป็นพื้นที่ของเทศบาลนครตรังแล้วก็กันไว้นะคะเพื่อจริงๆแล้วอาจจะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะเดินทางไปออกกำลังกายด้วยต้องใช้สนามเทนนิสต้องใช้สระว่ายน้ำนะคะตรงนั้นค่ะแล้วก็พอเข้ามานะคะจะผ่านโรงยิมผ่านสระว่ายน้ำจุดเนี้ยเรือพระเขาจะเริ่มเลี้ยวเข้าไปสู่จุดที่เป็นลานจอดเรือพระแล้วซึ่งณวันที่7ได้กำหนดแล้วว่าวัดไหนจอดตรงไหนลำดับที่1 2 3 4แบบนี้แต่ละวัดนะคะเขาก็จะต้องมีการคำนวณแล้วแหละว่าของเขาลำดับที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาต้องมาก่อนค่ะพี่นางนะคะอยากให้โชว์ผังจอดเลยก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาจอดก่อนส่วนคนที่อยู่ด้านนอกที่ว่าอยู่ปากทางเข้าก็อาจจะมาทีหลังมีการพูดคุยเพื่อจะได้สะดวกจริงๆเราไม่มีจุดที่จะให้เขาพักไว้ก่อนเนาะเพราะว่าพอเรือพระเขาเคลื่อนขบวนเนี่ยมันก็เราก็ไม่รู้ว่าใครจะมาถึงไวกว่ากันใช่ไหมมันก็อาจจะทำให้ขลักนิดนึงแต่ว่านิดนึงแต่ว่าหลังๆเขาคือมีการพูดคุยกันว่าของใครจะมาคือเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ด้านในเขาก็กะเขาต้องมาก่อนใช่เขาจะกะเวลามาได้นิดนึงนะคะแล้วพอเข้าไปนะคะในจุดลานเรือพระเนี่ยมันจะมีวงเวียนด้านหลังเวทีนี่ของนะคะตรงนั้นจะเป็นมีโรงบำบัดขยะด้วยตรงนั้นจะมีที่จอดรถอีก2จุดค่ะพี่นางด้านหลังนะคะเลยวงเวียนไปจะด้านฝั่งซ้ายจะเป็นลานจอดรถสำหรับผู้มีบัตรอบจ.จะทำบัตรจอดรถให้สำหรับอันนี้ก็จริงๆกันไว้สำหรับในช่วงของวันเปิดงานนะคะในส่วนของพิธีเปิดในวันที่31ตุลาคมนั่นเองนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นลานจอดรถชั่วคราวก็สามารถจอดได้เหมือนกันอันนี้ผังประชาสัมพันธ์เผื่อหลายคนก็จะบ่นว่าไม่มีที่จอดรถฟรีตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะช่วยกันหาทางออกนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะคะแต่ว่าอาจจะต้องยอมรับนิดนึงว่าวันงานเนี่ยคนเยอะจริงๆนะคะพี่นางใช่นะไม่เฉพาะเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลนะคะที่เกี่ยวข้องจากวัดต่างๆนะยังมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่จะไปร่วมทำบุญเรือพระกันด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตรงนั้นนะโอ้โหคนเยอะแยะมากมายเลยมากมายเลยเราก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในหลายๆสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าก็จะเป็นวันที่ทุกคนจะได้ร่วมทำบุญกันนะพี่นางเนาะได้มีกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็จะได้ร่วมทำบุญกันทีนี้ในส่วนของนี่เป็นโดยรวมนะคะของการจัดผังแล้วก็การเตรียมความพร้อมทีนี้ลึกลงไปว่าในส่วนของกิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างจากที่ก่อนหน้านี้เราเคยลำดับให้ฟังว่ามีอยู่ประมาณ 5-6 กิจกรรมค่ะพี่นางวันนี้จะมีกิจกรรมเพิ่มมาอีกด้วยบางส่วนนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์นั่นก็คือไล่ไปตั้งแต่เรื่องเดิมก่อนเนาะเรื่องเดิมก็คือว่ากิจกรรมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการประกวดเรือพระนะคะการประกวดขบวนแห่เรือพระกิจกรรมการประกวดคณะกองยาวนะคะกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้นะคะกิจกรรมการแข่งขันพูดคำและสำนวนโบราณถิ่นใต้โบราณนะคะกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะคะซึ่งประกอบไปด้วยพวกประเภทซัดต้มกินต้มขุดมะพร้าวชักเกอร์วิ่งสามขาทำนองนี้นะคะแล้วก็วันก่อนท่านผอ.กองการศึกษาศาสนาพระธรรมก็มาพูดถึงกิจกรรมการประกวดแต่งบทกวีเอาไว้เพิ่มเติมมานะคะตลอดถึงมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากน้องๆเยาวชนโรงเรียนต่างๆนะคะมีการแสดงปาฐกถาธรรมซึ่งมีทุกคืนอยู่แล้วตลอด9คืนในการจัดงานและล่าสุดค่ะก็ได้สรุปกันว่าจะมีการจัดประกวดภาพถ่ายขบวนเรือพระด้วย
เป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมเข้ามาในตอนนี้นะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะใช้ชื่อหัวข้ออันนี้อยากจะประสัมพันธ์เผื่อใครสนใจจะได้เตรียมตัวนะคะใช้ชื่อหัวข้อในการประกวดว่าขบวนแห่เรือพระในดวงใจนะคะโดยจะต้องถ่ายภาพขบวนแห่ขบวนลากเรือพระในช่วงของวันที่มีการลากเรือพระค่ะพี่นางวันที่30ตุลาคมค่ะทั้งวันเลยถ่ายได้ทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เส้นทางที่จะถ่ายค่ะเป็นเส้นทางนะคะระหว่างการลากเรือพระนะคะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยจากวัดไหนก็ได้นะคะแล้วก็ไปจนถึงก่อนที่จะเรือพระเนี่ยจะเข้าสนามกีฬาทุ่งแจ้งนึกออกตอนก่อนจะเลี้ยวเนี่ยได้หมดเลยมาจากห้วยยอดมาจากนายงจากตรงไหนก็ถ่ายมาได้เลยนะคะแล้วก็ถ่าย30เนี่ยส่งภาพนะคะภายในวันที่2พฤศจิกายนค่ะนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลการตัดสินในวันที่6พฤศจิกายนกายนนะคะแล้วก็จะมอบรางวัลกันในคืนวันที่7พฤศจิกายนก็คือคืนสุดท้ายของการจัดงานใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูขวัญและกำลังใจกันนิดนึงในเรื่องของเงินรางวัลใช่เงินรางวัลนะคะก็รางวัลที่1ค่ะเป็นเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทนะคะรางวัลที่2เป็นเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทนะคะรางวัลที่3ค่ะเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาทนะคะแล้วก็รางวัลชมเชยเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทจำนวน2รางวัลค่ะรางวัลไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะนะคะทีนี้จะส่งผลงานกันอย่างไรผลงานนะคะก็จะเดี๋ยวจะทำพวกโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งไปได้นะคะเราจะให้ส่งทางอีเมลนะคะก็จะมีอีเมล photo.trangpao@gmail.com ส่งไปในนั้นแล้วก็จะมีกรรมการตัดสินนะคะนะคะอย่างเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนกติกาก็ค่อนข้างเยอะพี่นางแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ติดตามนะคะในทางเพจประชาสัมพันธ์อบจ.แล้วก็เว็บไซต์ของอบจ.แล้วก็ทางช่องทางของรายการอบจ.ตรังวันนี้ด้วยนะคะก็จะขึ้นเป็น QR code ให้ทุกคนไปอ่านรายละเอียดนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของคุณภาพของภาพที่จะใช้ลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งดูรายละเอียดแล้วเราก็เปิดกว้างคุณจะถ่ายจากมือถือก็ได้กล้องแบบไหนก็ได้ไม่ซีเรียสการตกแต่งภาพก็หลักก็คืออย่าให้เสียเขาเรียกอะไรคุณภาพของภาพไปแค่นั้นแล้วก็จะต้องมีไฟล์หลักไฟล์ดิบที่สามารถเผื่อมีเกิดร้องมีประเด็นอะไรขึ้นมาคุณก็ยืนยันได้ว่าเป็นภาพมาจริงตกแต่งได้นิดเนาะนิดได้ได้เพื่อความสวยงามแต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากภาพเดิมใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามุมมองของช่างภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีมุมมองที่เราคาดไม่ถึงแล้วก็ได้ภาพที่แบบสวยงามมากๆออกมาด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจมากนะคะช่างภาพในจังหวัดตรังของเราที่มีชื่อเสียงหลายๆคนน้องๆถ่ายรูปกันดีมากเลยนะคะอยากให้ไปร่วมนะคะกิจกรรมนี้กันเยอะๆเงินรางวัลก็ไม่ใช่น้อยๆใช่ค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของกำหนดการตลอด9วันกันคร่าวๆกันนิดนึงอันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ฟังทุกท่านว่ากำหนดการบางวันเนี่ยอาจจะยังไม่ลงตัวนิดนึงยังจะไม่แต่ว่าโดยหลักๆแล้วต้องมีกิจกรรมพวกนี้เกิดขึ้นภายใน9วันแน่นอนนะคะวันแรกซึ่งเป็นการลากเรือพระเข้าสู่ลานเรือพระทุ่งแจ้งนะคะก็จะมีการปาฐกถาธรรมแล้วก็กิจกรรมหลักก็คือการสมโภชเรือพระเลยในคืนนั้นเลยนะคะแล้วก็ประกาศผลการวันแรกเลยนั่นก็คือการประกวดขบวนแห่เรือพระขบวนแห่เรือพระประกาศสดๆกันเลยได้เห็นผลกันวันนั้นเลยไม่ต้องลุ้นนานใช่นะคะแล้วก็ในวันที่2นะคะซึ่งจะเป็นวันที่มีพิธีเปิดงานวันพิธีเปิดงานเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวอันนี้รอยืนยันอีกทีนึงนะคะก็อาจจะเป็นทางผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวกันอีกทีนึงแล้วก็รวมถึงกิจกรรมของการแสดงศิลปวัฒนธรรมก็มีอยู่ในวันที่2นะคะส่วนวันถัดมาวันที่1พฤศจิกาค่ะก็จะเป็นการปาฐกถาธรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมแสดงวงดนตรีต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนวันที่2พฤศจิกายนนอกเหนือจากกิจกรรมหลักแล้วนะคะก็จะมีการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้ท่านใดที่
สมัครไว้หรืออะไรหรือยังไม่ได้สมัครนี่ก็ต้องติดตามในตรงนี้ด้วยการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้พี่นางอยากไปฟังอีกไหมคะอยากจะฟัง ต้องหาเวลาไปแบบต้องบริหารจัดการให้ดีเนาะลังเรื่องของนิทานแล้วก็สำนวนโบหารที่สนใจอยู่2รายการนี้แหละใช่ทีนี้พอวันที่3คืนที่3พฤศจิกาแต่เป็นงานคืนที่5แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้มีอะไรซัดต้มกินต้มขุดมะพร้าวชักเยอร์อะไรก็จะอยู่นี้ในช่วงกลางวันนะคะแล้วก็จะมีการประกวดภาพถ่ายเรือพระนี่ก็หมายถึงว่าเราส่งแล้วอาจจะมีการที่ว่าเอามาโชว์หรืออย่างไรภายในงานนะคะแล้วก็การแข่งขันพูดคำและสำนวนโบราณถิ่นใต้โบราณวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการไฮไลท์ของคืนงานคืนที่5คือการประกาศผลการประกวดเรือพระประกาศผลเสร็จท่านนายกก็จะไปแขวนป้ายประกาศให้ได้ทราบการว่าเรือไหนทีนี้คนที่จะไปร่วมงานไปทำบุญก็จะได้โอ้มีบางทีก็มีในใจอยู่แล้วอยากจะไปถ่ายรูปกับเรือพระที่ได้รับรางวัลต่างๆนะคะทีนี้ในวันเสาร์ที่4พฤศจิกาซึ่งเป็นงานคืนที่6นะคะก็จะมีการประกวดคณะกองยาวนะคะแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรวัดที่เข้าร่วมงานทั้ง79วัด79วัดค่ะแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่5ก็จะเป็นกิจกรรมปกติทั่วไปนะคะส่วนวันที่6พฤศจิกายนซึ่งเป็นงานคืนที่8รองสุดท้ายค่ะก็จะเป็นการอ่านบทกวีจากผู้เข้าประกวดแต่งบทกวีนะคะงานประเพณีลากพระเมืองตังรอบแรกค่ะนะคะเป็นรอบแรกแล้วก็คืนสุดท้ายค่ะวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยค่ะเราก็จะได้เห็นศิลปะการแสดงนะคะจากน้องๆเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมจีนวัฒนของศาสนาคริสต์แล้วก็การแสดงที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามแล้วก็เกี่ยวกับศาสนาพุทธนะคะก็เป็นพหุวัฒนธรรมที่จะมีการแสดงขึ้นในงานคืนสุดท้ายนะคะแล้วก็จะเป็นการตัดสินนะคะการประกวดแต่งบทกวีงานประเพณีลากพระเมืองตรังหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นการมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่เรือพระแล้วก็มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแต่งบทกวีงานประเพณีลากพระไปเลยนะคะแล้วก็มอบรางวัลการประกวดเรือพระที่ได้ประกาศไปในก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีพิธีปิดโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะนะคะนี่ก็เป็นกำหนดการในแต่ละวันใช่เพราะฉะนั้นพี่นางดีใจอย่างหนึ่งแล้วว่ารายการที่พี่นางสนใจ2รายการมันไม่ได้อยู่ในวันเดียวกันใช่นะคะก็ต้องไปทั้ง2วันนะต้องไปทั้ง2วันคือเราสามารถจัดสรรเวลาได้ไม่งั้นจะเกิดรักพี่เสียดายน้องไม่รู้ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปที่ไหนดีอะไรเงี้ยก็เสียดายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจกิจกรรมไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถเข้าร่วมตามกำหนดการที่เราได้นำเรียนให้ทราบกันเดี๋ยวใกล้ๆเราจะมาแจ้งกำหนดการย้ำกันอีกทีนึงว่าในแต่ละวันมีอะไรบ้างติดตามสวทตรังกันไว้ให้ดีๆนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงก่อนจะถึงงานค่ะก็จะมีการแถลงข่าวนะคะเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ไปเผยแพร่ต่อในเรื่องของกิจกรรมที่เราเสด็จน้ำแล้วด้วยนะคะน่าจะเป็นช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะค่ะนะคะทีนี้มาอีกเรื่องนึงที่เราคุยกันบ่อยมากเลยแล้วเราก็เน้นย้ำกันเรื่องของภาษีใช่ค่ะย้ำอีกทีนึงค่ะค่ะในเรื่องของภาษีนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังก็ต้องขอเชิญชวนผู้ประกอบการนะคะได้ชำระภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมบำรุงนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังซึ่งประกอบไปด้วยภาษีน้ำมันและยาสูบนะคะซึ่งกำหนดชำระภายในวันที่20ของเดือนนะคะค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรมนะคะซึ่งกำหนดชำระภายในวันที่15ของเดือนนะคะช่องทางการชำระภาษีและก็ค่าธรรมเนียมค่ะผู้ประกอบการนะคะสามารถชำระด้วยตนเองนะคะที่กองคลังอบจ.อยู่ที่ชั้น2นะคะหรือชำระผ่านบัญชีนะคะธนาคารกรุงไทยนะคะชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะเลขที่บัญชี9031001813นะคะเมื่อถ้าเกิดว่ากรณีที่โอนผ่านบัญชีค่ะให้แจ้งหลักฐานการโอนเข้าไปที่โทรไปสอบถามนะคะแจ้งได้นะคะที่075218262-202นะคะในส่วนงานจัดเก็บรายได้กองคลังอบจ.หรือเดี๋ยวนี้นะคะสามารถแจ้งสลิปการโอนไปยังกลุ่ม LINE นะคะของฝ่ายจัดเก็บรายได้ของกองคลังอบจ.นะคะซึ่งสามารถแอด LINE เข้าไปนะคะโดยแอดผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะ0816
0665775778นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนที่อบจเชิญชวนให้ทุกท่านนั้นได้ทำหน้าที่ของประชาชนในการชำระภาษีใช่นะคะทีนี้เรื่องของเครื่องจักรกลช่วงนี้หน้าฝนละค่ะบางที่ก็อาจจะเจอปัญหาอุทกภัยบ้างหรือว่าเกิดน้ำระบายไม่ทันบ้างอะไรบ้างต้องการเครื่องจักรชุดเล็กชุดใหญ่ที่จะเอาไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากติดต่อขอใช้ยังไงคะค่ะเรื่องนี้ก็ที่อยากจะมาพูดเพราะว่าเหมือนที่พี่นางบอกไว้ช่วงนี้ฝนตกเข้าฤดูฝนมีเรื่องของมรสุมเข้ามาบ่อยครั้งนะคะก็บจ.ตรังนั้นนอกเหนือจากเรื่องของงานป้องกันและบรรเทาสาภัยซึ่งได้เตรียมความพร้อมล่ะทั้งในส่วนของอุปกรณ์บุคลากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรือเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะคะรถที่มีการขนส่งแล้วเนี่ยในส่วนของภารกิจของกองช่างอบจ.ตรังนะคะเราก็ยังมีเครื่องจักรกลที่ไว้กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราก็บริการได้ทันท่วงทีรวมถึงเหตุการณ์ปกติไม่ว่าจะเป็นการสร้างซ่อมและปรับปรุงถนนต่างๆเนี่ยค่ะก็มีบริการอยู่นะคะซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ด้วยกันนะคะชุดแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของเครื่องจักรกลชุดใหญ่นะคะอบจ.ตรังนั้นมีเรียกว่าเราก็มีอำนาจหน้าที่นะคะตามกฎหมายในเรื่องของการจัดบริการระบบสาธารณะอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างแล้วก็บำรุงรักษาทางบกทางน้ำต่างๆนะคะที่เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างอปท.อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบต.การสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือส่วนราชการนะคะในการพัฒนาท้องถิ่นโดยนะคะในส่วนของเครื่องจักรกลชุดใหญ่เนี่ยค่ะหลักๆก็คือการสร้างการซ่อมแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะทีนี้ในส่วนของขั้นตอนจะขอมาอย่างไรแบบไหนนะคะก็จะมีขั้นตอนหลักๆอยู่2ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือให้หน่วยงานอปท.นะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าอบต.ค่ะส่งหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลมายังกองช่างอบจ.ตรังนะคะรายละเอียดมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของรายละเอียดค่ะในกรณีที่มีหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องจักรกลนะคะ อยู่ในความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ของอบจ.ตรังค่ะก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก็หล่อลื่นปฏิบัติงานออกทั้งหมดเลยนะคะคือหมายถึงว่าในอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของอบจ.อยู่แล้วเป็นถนนของอบจ.หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะดำเนินการให้ส่วนในกรณีที่หนังสือแจ้งความหรือข้อเครื่องจักรกลไม่อยู่ในความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ของอบจ.ตรังหน่วยงานเทศบาลตำบลที่ร้องขอมาก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการปฏิบัติงานทั้งหมดเลยนะคะค่ะค่ะส่วนในขั้นตอนที่2นะคะการพิจารณาเราก็ว่าจะพิจารณาอนุมัติส่งเครื่องจักรไปนะคะไปยังหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลที่แจ้งขอความอนุเคราะห์โดยเราพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะพิจารณาจากการมีหนังสือมาแล้วก็ดูเลขรับหนังสือเป็นขั้นต้นขั้นต้นใครขอมาก่อนหน้าหลังใช่หรือเรียงตามมติที่ประชุมแผนการปฏิบัติการของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารเครื่องจักรกลโดยยึดแผนการปฏิบัติการประจำปีเป็นหลักค่ะก็จะมีอย่างที่ท่านสจ.เคยให้ข้อมูลไว้เขาจะมีคณะกรรมการในเรื่องของจักรกลเขาก็จะมีแผนงานตรงนั้นอยู่นะคะแล้วก็กรณีมันมีเหตุฉุกเฉินพี่นางมันเกิดขึ้นได้เนาะเกิดน้ำท่วมเร่งด่วนอะไรเงี้ยเกิดฝนตกหนักคอสะพานชำรุดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็ในเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังก็สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาได้ว่าจะต้องไปดำเนินการให้ก่อนเพราะมีความเดือดร้อนเดือดร้อนเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะนะคะนี่ก็เป็นเงื่อนไขขั้นตอนในการขอใช้เครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ชุดลาดยางอันนี้เป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่ก่อนชุดใหญ่ก่อนชุดใหญ่ก่อนทีนี้พอมาเป็นชุดเล็กก็จะมีรายละเอียดนิดนึงอีกนิดนึงค่ะใช่ในเรื่องของชุดเล็กค่ะเราก็เน้นในเรื่องของซ่อมถนนโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแยกกันนะคะชุดใหญ่เนี่ยมีทั้งสร้างมีทั้งซ่อมมีทั้งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแต่ชุดเล็กจะไม่ได้สร้างแล้วจะมีซ่อมค่ะในเรื่องของถนนซ่อมสะพานโครงสร้างพื้นฐานอะไรที่ชำรุด
เพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนซ่อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใช่ใช่คือบางอย่างเนี่ยรายละเอียดของงานบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ค่ะแต่ว่าพอรายละเอียดบางอย่างเนี่ยก็ใช้แค่เครื่องกลชุดเล็กก็ได้ในการซ่อมอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนมีอย่างไรบ้างในส่วนของขั้นตอนนะคะหน่วยงานเทศบาลตำบลต่างๆเนี่ยก็สามารถส่งหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลมายังกองช่างอบจ.ตรังเหมือนเดิมนะคะโดยแต่ในรายละเอียดค่ะจะต้องระบุด้วยว่าขอมาเพื่อให้เราไปซ่อมกี่สายทางชื่อสายทางว่าอะไรความกว้างความยาวพื้นที่อยู่ตรงไหนจะได้ไปหากันเจออยู่หมู่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการวาดแผนที่โดยสังเขปมาให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ช่างบางทีเขาก็สามารถดูผ่านแมปไปก่อนได้พี่นางเดี๋ยวนี้นะคะจะได้ดูไปแล้วก็ในการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลค่ะก็ให้หน่วยงานเทศบาลตำบลที่ขอความอนุเคราะห์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดค่ะนะคะนี่กำหนดว่าทั้งหมดเลยในการซ่อมในการใช้เครื่องจักรกลชุดเล็กนะคะส่วนของขั้นตอนการพิจารณานะคะว่าจะอนุมัติให้ใช้อย่างไรก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือ1เรียงตามเลขหนังสือที่ส่งมาเลขรับนะคะแล้วก็2ก็คือตามมติที่ประชุมแผนปฏิบัติการของผู้บริหารแล้วก็คณะกรรมการบริหารเครื่องจักรกลนะคะโดยยึดแผนเป็นหลักนะคะแล้วก็ในส่วนของที่บอกไว้เมื่อกี้ก็คือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอบต.เทศบาลอบต.ก็ที่ร้องขอก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้นะคะค่ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเป็นชุดลาดยางนะคะชุดลาดยางนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือในส่วนของที่จะซ่อมถนนนะคะเป็นลาดยางมาตอยบางทีบางพื้นที่มันนึกไหมคะว่ามันเกิดการชำรุดในระหว่างการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยต้องไปปะพูดง่ายๆมีไปปะไปซ่อมอะไรอย่างนี้นะคะก็จะใช้ชุดลาดยางนะคะโดยหน่วยงานของเทศบาลตำบลหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถแจ้งนะคะถนนลาดยางในความรับผิดชอบของอบจ.มายังกองช่างนะคะอบจ.ตรังโดยจะต้องระบุจำนวนสายทางความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีประชาชนก็ต้องบอกว่าชื่อนามสกุลอะไรเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะประสานเข้าไปเพื่อจะซ่อมได้นะคะแล้วก็กองช่างก็จะพิจารณาตามลำดับเรื่องที่แจ้งเข้ามานะคะหรือว่าตามลำดับความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการใช้เส้นทางของประชาชนถ้าบังเอิญมีหนังสือเข้ามาค่ะพี่นางแล้วแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อคืนฝนตกหนักทำให้คอสะพานที่หนึ่งชำรุดแล้วก็คนในหมู่บ้านนั้นในอบต.นั้นไปไหนไม่ได้เลยโดนตัดขาดเรานายกก็ใช้ดุลพินิจที่จะไปช่วยตรงนั้นก่อนได้นะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนการก่อใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลชุดใหญ่ชุดเล็กชุดลาดยางที่เราได้ชี้แจงให้แต่ละท้องถิ่นได้รับทราบกันไปเรียบร้อยโดยมาถึงเรื่องของสุขาเคลื่อนที่กันบ้างสุขาเคลื่อนที่ที่บอกว่าจะซื้อใหม่อีกคันนึงใช่ใช่กำลังอยู่ในระหว่างกำหนดขอบเขตลักษณะงานอยู่ค่ะที่จะซื้อนะคะก็ตอนนี้เรามีกันอยู่2คันแต่ปรากฏว่า2คันนี้ใช้งานได้ดีค่ะแต่ความเพียงพอในเรื่องของการต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่เพียงพอนะคะอย่างที่ท่านผอ.กองสาธารณสุขเคยคุยให้ฟังนะคะว่า2คันนี้ตอนนี้คิวจองไปจนถึงปีหน้าค่ะปี2517เฉพาะในจังหวัดตรังนะคะซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยก็มีปริมาณการขอใช้เนี่ยเยอะเลยทีเดียวค่ะก็ค่าเฉลี่ยพี่นางคะอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณ20ครั้งนะคะที่ขอใช้นะคะมีข้อมูลพบว่าตลอดปีงบประมาณ2566ตั้งแต่ตุลา65ถึงกันยา66เนี่ยค่ะก็คือเริ่มใช้งบประมาณเลยใช่ขอใช้ไป244ครั้ง2คันนี้นะคะเกือบทุกวันเลยนะใช่ใช่ค่ะนะคะแล้วมีทุกงานพี่นางค่ะมีงานแต่งงานงานบวชงานทอดกฐินงานศพงานรำมโนรางานบุญค่ะศิลปินเจสังสรรค์รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ต้องจัดกิจกรรมต่างๆในงานเอกชนก็ขออนุเคราะห์มานะคะซึ่งคิวยาวมากแล้วเดี๋ยวคงจะได้ปีนี้แน่นอนแหละไม่นานนี้นะคะเราก็สภาก็ได้อนุมัติในเรื่องของการซื้ออีกคันหนึ่งมาเพิ่มเติมแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้รถสุขขอใช้รถสุขาตอนนี้เผื่อบางท่านที่ยังไม่ทราบนะคะคือตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ออกข้อบัญญัติในเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ของอบจ.ตรังนะคะโดยประกาศใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2565หมายความว่าท่านโทรไป
สอบถามคิวว่างไม่ว่างเจ้าหน้าที่ก็จะลงเช็คบุ๊กให้ว่าตอนนี้คิวอยู่ที่เมื่อไหร่ลำดับไหนงานที่ท่านจะใช้ได้ไหมทันไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็จะต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มนะคะเพื่อจะขอใช้แล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นลักษณะของตอนนี้ก็คือใช้บริการคิดเป็นรายวันเหมาจ่ายเลยทุกพื้นที่500บาทต่อวันไม่ว่าจะอยู่รัศดาใกล้ไกลอยู่หาดสำราญอยู่เมืองจัดงานตรงไหนก็คือเท่ากันหมด500บาทค่ะนะคะนะคะก็ใครสนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้เลยซึ่งสามารถที่จะถ้าต้องการแบบฟอร์มนะคะแต่จริงๆแล้วหลักๆแล้วอยากจะให้โทรสอบถามไปที่กองสาธารณสุขก่อนไปเช็คคิวก่อนว่าได้ไหมเป็นเบื้องต้นแล้วถึงจะค่อยไปกรอกแบบฟอร์มนะคะโดยโทรไปที่กองสาธารณสุขอบจ.ตรังนะคะ0752182894444นะคะแล้วก็เป็นหรือจะไปด้วยตัวเองก็ได้นะคะกองสาธารณสุขอบจ.ตรังนะคะอยู่ที่ถนนพัทลุงนะคะก่อนถึงอนุสาวรีย์ตรงนั้นนะคะเลยโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์ไปนิดเดียวอยู่ขวามือนะคะไปสอบถามกันก่อนได้หรือโทรไปนะคะแล้วก็ค่อยมากรอกแบบฟอร์มซึ่งแบบฟอร์มก็นอกจากเอาจากที่กองสาธารณสุขแล้วก็สามารถโหลดได้จากเว็บไซต์ของอบจ.ตรังได้ด้วยแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดดีเทลต่างๆได้หมดเลยนะคะถ้าโทรไปสอบถามก่อนนี้ได้รู้เลยว่าเราเข้ามาเราจะไม่ต้องเสียเวลาใช่นะจับจองคิวไว้ก่อนโอเคว่างใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวจองไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปวันตอนกี่โมงก็ว่ากันไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันในช่วงแรกเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันแล้วกลับมาติดตามเรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่ได้ถ่ายโอนภารกิจมาอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสักครู่เดียวค่ะร่วมยินดีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2565ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือเป็นหนึ่งรางวัลที่จะสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานเพราะทุกความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญให้จังหวัดตรังพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสานงานต่อก่องานใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างคนสร้างเมืองพร้อมด้วยเทคโนโลยีขอเชิญชวนผู้ประกอบการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังภาษีน้ำมันและยาสูบชำระภายในวันที่20ของเดือนค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรมชำระภายในวันที่15ของเดือนช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมมี2ช่องทางดังนี้1ชำระด้วยตนเองณกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 2. ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังหมายเลข903-100-1813สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 075-218-262 ชำระภาษีช่วยพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชาติฟังรายการอบจ.ตรังวันนี้ตรังพาวทูเดย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์สื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนเอาละค่ะกลับมาสู่ช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวดีๆนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้จัดประชุมบุคลากรนะคะในการถ่ายโอนรอพสต30แห่งมาอยู่สังกัดของอบจ.ตรังเราไปฟังหน่อยสิคะบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับในพิธีการจัดประชุมบุคลากรรอพสต.ทั้ง30แห่งของจังหวัดตรังนะคะจาก6อำเภอนะคะที่ถ่ายโอนภารกิจมาอย่างอบจ.ตรังนะคะก็ถือเป็นการคิกออฟนะคะพี่นางนะคะวันที่2ตุลาคมเริ่มต้นปีงบประมาณนะคะก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับ
ทางบุคลากรของรปสต.ทั้งหมดเลยนะคะโดยมีคณะผู้บริหารของอบจ.ตรังทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังหัวหน้าส่วนราชการนะคะก็มาให้การต้อนรับนะคะโดยกิจกรรมในวันนั้นนอกเหนือจากการกล่าวพบปะนะคะแล้วก็ให้อวาทในการต้อนรับจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะก็ยังมีในส่วนของการมอบป้ายนะคะป้ายอบจค่ะซึ่งมันเป็นการสื่อสัญลักษณ์แหละว่าเราจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วนะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในบ้านของอบจตรังนะคะโดยเป็นป้ายสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ของอบจตรังป้ายกลมๆใช่ป้ายกลมๆแล้วก็จะได้ให้นำให้ทางรปสต.ทั้ง30แห่งเนี่ยเอาไปติดที่ทำการของตัวเองใช่แล้วค่ะแล้วก็รวมถึงมีการมอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่เดินทางมารายงานตัวในวันนั้นนะคะเขาจะเป็นกุหลาบสีแดงนะคะแล้วก็เป็นเครื่องหมายของอบจ.เหมือนกันสามารถเอาไปติดเขาเรียกอะไรที่เสื้อเนาะเสื้อยืดเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยเสื้อเราก็ไปติดตรงนั้นได้เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นคนของอบจ.แล้วเหมือนกันนั่นก็แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการถ่ายภาพแล้วก็พูดคุยกันนะคะภายในงานนะคะในกิจกรรมตรงนั้นนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็ต้องบอกว่าทางนายกอบจ.เองค่ะก็ได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับทุกคนนะคะท่านก็ได้พูดถึงว่าอบจ.ตรังนั้นก็รองรับมีเขาเรียกว่าปีการเตรียมการในการที่จะรองรับถ่ายโอนภารกิจรปสต.เนี่ยมานานและหลายเดือนแล้วนะคะก็ซึ่งในเรื่องนี้มันก็เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจของกรมอยู่แล้วนะคะที่จะต้องรับการถ่ายโอนมานะคะซึ่งเราจะก็ยังคงให้ทางรปสต.นั้นได้ปฏิบัติในมิติงานด้านสาธารณสุขเหมือนเดิมอยู่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มองว่าการที่รปสต.มาอยู่ที่ท้องถิ่นมาอยู่บจ.ตรังมันก็คงจะมีความเขาเรียกยืดหยุ่นในเรื่องของการทำงานมีความเป็นอิสระในเรื่องของต่างๆในการบริหารหรือว่างบประมาณนะคะแล้วก็ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานไปได้นะคะในการใช้งบประมาณหรือเรื่องต่างๆแต่ในเรื่องของหน้าที่จะต้องไปดูแลรักษาป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพอะไรต่างๆบริการประชาชนนั้นก็คงไว้เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ว่ามาอยู่ภายใต้สังกัดของอบจ.ตรังเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลนะคะพี่นางคะว่าในจังหวัดตรังเนี่ยจริงๆเรามีรปสต.อยู่125แห่งนะคะครั้งนี้ก็มาก่อนนะคะ30แห่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นสัดส่วนตัวเลขจะอยู่คิดอยู่ที่ประมาณ 16% นะคะที่รับมาณตอนนี้นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยตามกำหนดแล้วเนี่ยรปสต.ในทั่วประเทศค่ะจริงๆก็ต้องโอนภารกิจมายังอบจ.ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้นะคะปีงบประมาณ2567แต่ปรากฏว่าก็มีข้อมูลนะคะพี่นางว่า เมื่อเราเริ่มต้นภารกิจถ่ายโอนเนี่ยมาตั้งแต่ปี2565ทั่วประเทศค่ะมีการถ่ายโอนนะคะมายังอบจ.เนี่ยปีแรกเนี่ย49จังหวัดค่ะแล้วก็คิดเป็น 3,265 แห่งทีนี้พอปีที่2ปีนี้นะคะถ่ายโอนมาเพิ่มอีก15จังหวัดหรือจำนวน519แห่งค่ะแสดงว่ายังมีบางส่วนอีกหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนมาใช่ยังเรื่องของเตรียมความพร้อมจริงๆก็ลังเลกันทั้งสองฝ่ายหรือเปล่านะไม่บางทีเขาอาจจะยังไม่มีความพร้อมใช่ค่ะมันต้องดูด้วยอบจ.เข้มแข็งหรือเปล่าดิฉันเชื่อว่าที่ได้ถ่ายโอนมาทั้งหมดนะคะในส่วนของ60กว่าจังหวัดที่ดำเนินการมาแล้วเนี่ยทางอบจ.เองก็เป็นพี่ใหญ่ที่เข้มแข็งด้วยแล้วรปสต.เองก็มีความมั่นใจมีความพร้อมนะคะในส่วนที่รอก็อาจจะเอ๊ะฉันรอดูเพื่อนก่อนดีไหมใช่ค่ะพี่นางเพื่อนไม่แน่ใจใช่มันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยหนึ่งงบประมาณจะเป็นยังไงเนาะเราจะก็ต้องคิดจ่ายยังไงเรื่องของสวัสดิการมาแล้วจะได้ครบไหมการที่จะ
การก้าวหน้าความก้าวหน้าในอาชีพจะเป็นอย่างไรก็ยังมีการถอดบทเรียนกันไปก็คิดหนักแหละใช่ใช่เราจะย้ายหน่วยงานเนี่ยบางทีเราก็คิดหนักเหมือนกันใช่นะคะรปสตเหล่านี้ก็เหมือนกันทีนี้ในวันนั้นท่านนายกได้พูดอะไรเป็นพิเศษมั้งไหมคะน้องนิดท่านนายกก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าอบจ.ตรังเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของคือเราอะจากเดิมจะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ท่านนายกบริหารผู้บริหารชุดนี้จะมาเราไม่ได้มีกองสาธารณสุขไม่ได้ดูแลงานด้านสุขภาพเป็นหลักเลยเราจะมีแตะนิดหน่อยในเรื่องของโครงการตรวจสุขภาพซึ่งตรงนั้นเราก็ยังไม่มีภารกิจที่ชัดเจนแต่ช่วงที่ท่านผู้บริหารชุดนี้มาท่านนายกบุญเลี้ยงเข้ามาเนี่ยเราก็มีกองสาธารณสุขซึ่งแน่นอนนั่นหมายความว่าเรามีเขาเรียกอะไรนะส่วนราชการที่รับผิดชอบเรื่องนี้เป็นหลักมันก็สอดคล้องกับในเรื่องการเตรียมความพร้อมที่จะรับรปสตเนี่ยหน่วยอบจจะต้องมีตรงนี้นะคะ1 2ท่านก็บอกว่าเรามีการวางแผนเรื่องบุคลากรไว้ชัดเจน มีการจัดทำแผนบุคลากร3ปีไว้อย่างชัดเจนแล้วก็บุคลากรด้านสาธารณสุขก็อยู่ในแผนนี้นะคะแล้วก็อบจก็มีการวางแผนมีการวิเคราะห์ศักยภาพทางการเงินของเราเราพร้อมหรือเปล่าที่จะรับคนเหล่านี้มาพร้อมหรือเปล่าที่จะรับเอาสิ่งต่างๆโครงสร้างอะไรต่างๆซึ่งมันจะต้องใช้เงินในการที่จะไปซ่อมแซมดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยศักยภาพเรื่องเงินก็สำคัญมากใช่อบจ.ต้องคิดหนักเลยเพราะอยู่เราอยู่สบายเงินเรามีอยู่ก้อนหนึ่งเราบริหารจัดการเท่าที่เรามีอยู่เราก็โอเคแล้วแต่นี่เรารับเพิ่มมาหมายความว่าเราต้องดูแลคนเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของอาคารสถานที่เราต้องดูแลต้องซัพพอร์ตหมดเลยใช่ใช่ใช่ซึ่งท่านนายกก็บอกว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระพี่นางแต่เรารู้สึกว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องงานสุขภาพให้กับพี่น้องเนี่ยได้ใกล้ชิดมากขึ้นได้เต็มมากขึ้นคือท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนเพราะมองว่าถ้าประชาชนของเราเนี่ยพี่น้องประชาชนสุขภาพแข็งแรงจิตใจดีมีสุขภาพที่ดีการที่จะพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมอื่นๆมันก็ไม่ยากแล้วพี่นางมันก็จะง่ายนะคะแล้วก็จะได้หนึ่งตัวเชื่อมอีกตัวหนึ่งก็คือท่านสมาชิกสภาในพื้นที่เพราะเขาอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเขาก็จะเป็นตัวเชื่อมนำเอาปัญหาประสักหรือต่างๆเนี่ยค่ะจากรปสตหรือชาวบ้านเนี่ยมาเข้าสู่ในระบบของการที่จะช่วยเหลือจากอบจต่อไปได้นะคะก็เดินหน้าในเรื่องสุขภาพอย่างเต็มเหนี่ยวเลยแหละตอนนี้ใช่ค่ะในขณะที่คนที่มาอยู่ท่านนายกก็บอกว่าแบบให้สบายใจได้เลยใช่คือคุณปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามระเบียบตามอำนาจหน้าที่ของคุณดูแลคนตรังให้มีสุขภาพดีเถอะใช่เรื่องอื่นไม่ต้องห่วงใช่เพราะว่ายังไงเราก็มีสโลแกนอยู่แล้วว่ารับมาแล้วก็ต้องให้ดีกว่าเดิมต้องให้ดีกว่าเดิมให้ดีกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็ที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งก็เพราะว่าหลังจากที่มีการวันที่2เนี่ยเราก็ต้อนรับกันไปเนาะพอวันที่3 4ทางท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะท่านโชคดีคิริกินค่ะในนามของผู้บริหารที่อยู่ห้วยยอดท่านบ้านท่านอยู่ห้วยยอดท่านก็ได้ไปเยี่ยมรปสต.ของในพื้นที่ห้วยยอดซึ่งมีอยู่6รปสต.ด้วยกันหกแห่งท่านก็ไปได้เยี่ยมให้กำลังใจส่วนท่านรองนายกอีกท่านรองจารึกก็ไปในพื้นที่ของอำเภอยะตะขาวเขาก็ดีใจกันใหญ่ค่ะพี่นางโอ้ผู้บริหารอบจ.ก็หลังใจเนาะหลังจากที่รับกันมาแล้วก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ท่านนายกก็คงจะได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนมาด้วยจะลงไปพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนนะคะสอบถามในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆในการทำงานนะคะก็แล้วก็ได้บอกกันว่าโอเคแหละช่วงนี้มันเป็นช่วงของรอยต่อมันจะต้องมีอะไรที่ต้องปรับจูนกันอีกเยอะจริงๆเราต้องยอมรับนะคะพี่นางไม่ใช่ว่ามันทุกอย่างมันจะสมูทถูกต้องในช่วงนี้ช่วงของการรอยต่อพอเราไปถอดบทเรียนจากที่อื่นที่เขาเคยทำมาก่อนไม่จะเป็นอบจ.กระบี่หรืออะไรซึ่งเขาเข้มแข็งมาก่อนทำมาก่อนเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่ยังเป็นจุดที่ต้องจูนอยู่เราก็ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขเพียงแต่ว่าหัวใจของเราอ่ะเป็นหัวใจเดียวกันนั่นคือหัวใจที่จะดูแลคุณภาพชีวิตเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนปัญหาอื่นๆมันก็จะง่ายนะพี่น้องคุยกันง่ายมันจะคุยกันง่ายมากขึ้นใช่นะคะถ้าเกิดว่ายังไงแล้วนะคะก็ต้องติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีๆเนาะเพราะว่าหลายๆคนเขาก็บอกว่าเขาก็เต็
็มใจที่จะมาอยู่กับอบจมันมีทั้งเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพมันมีเรื่องของการบริหารงบประมาณที่มันค่อนข้างจะง่ายกว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราถือว่าเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วเราก็คาดหวังว่าอีกกว่าเกือบร้อยใช่นะอีก95แห่งที่เหลือค่ะนะเดี๋ยวปีหน้าเราน่าจะมีเพิ่มขึ้นมาใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าอบจพร้อมรับอย่างเดียวไม่พออยู่ที่รพสตเขาใช่ด้วยก็คือทุกอย่างมันต้องสมัครใจถูกต้องพอรพสตอาจจะสมัครใจแต่บุคลากรท่านไม่สมัครใจก็ไม่ได้อีกเอาที่สมัครใจนะคะแต่ยังไงภารกิจเนี้ยก็ต้องมาที่อบจอยู่แล้วนะคะเพื่อเป็นการกระจายอำนาจนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ลงไปพื้นที่ไปดูซิสักเดือนหนึ่งฟีดแบ็กหลังจากที่ทุกท่านมาอยู่ไปท่านสังกัดอบจตรังเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีมิติอะไรที่น่าสนใจก็คงจะได้นำกลับมาฝากหรือว่าอาจจะเรียนเชิญท่านผอ.กองสาธารณสุขได้มาเล่าให้ฟังเพราะท่านเองก็ขับเคลื่อนงานนี้อย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวนะคะทุกคนก็เข้มแข็งแล้วก็มีสิ่งนึงพี่นางที่เป็นประเด็นนึงอาจจะเป็นประเด็นสำคัญก็คือท่านประธานสภาอบจตรังพี่หมอในวันที่มีได้กล่าวพบปะและให้วาดก็พูดในประเด็นที่น่าสนใจด้วยนะคะในเรื่องของมองว่าวันเมื่อวันที่2ตุลาเนี่ยถือเป็นเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของงานบริการด้านสาธารณสุขนะคะที่สอดคล้องกับพรบ.อบจ.ซึ่งก็จะต่อไปเนี่ยอบจ.ก็จะไม่ถูกตีความอีกแล้วในเรื่องของอำนาจทำได้ไม่ได้ถูกต้องใช่ก่อนหน้านี้ก็คือมันเป็นโครงการดีๆประชาชนก็ชอบชแต่ดันโดนตีความว่าเอ๊ะไม่ใช่อำนาจหน้าที่อะไรประมาณไม่มีอะไรมันรองรับไม่มีกองสาธารณสุขอะไรต่างๆคราวนี้มันชัดเจนแล้วก็สบายใจในระดับหนึ่งประชาชนก็พอใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วเรามาปิดท้ายกันที่หนังสือคู่มือท่องเที่ยวเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วค่ะขอดูชมหน้าหน่อยดูชมหน้าหน่อยวันนี้ก็นำคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะก็เป็นที่ไหนคะเกาะกระดานเกาะกระดานชายหาดที่ดีที่สุดในโลกของเราใช่นะคะก็หนังสือเล่มนี้นะคะมี109หน้าด้วยกันนะคะจัดทำโดยอบจ.ตรังก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มีทำมาปีนี้3ภาษาจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเราทำแค่2ภาษานะคะปีนี้ก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนรองรับเรื่องของภาษาจีนเข้ามาในรูปท่านนายกนั่นเป็นบทแล้วก็ตัวนี้เป็นรูปจุดกล้องด้วยนะคะค่ะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง10อำเภอค่ะพี่นางอยู่ในนี้แต่เลือกมานะคะบางที่บางมุมนะคะเอาภาพสวยๆมาฝากแล้วก็ในเล่มก็ยังมีเนื้อหาในเรื่องของของฝากด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วยแล้วก็ยังมีรายชื่อโรงแรมด้วยนะคะพี่นางท่านที่นักท่องเที่ยวที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะไปเที่ยวที่ไหนมีที่ให้เที่ยวจะไปพักที่ไหนก็มีที่ที่จะให้พักจะไปกินอะไรที่ไหนก็มีที่นะคะเรียบร้อยนะคะสามารถติดตามกันได้ทางหน้าเว็บไซต์อบจถ้าไม่อยากถือเป็นเปเปอร์เป็นเล่มเว็บไซต์อบจก็จะมีเป็นอีบุ๊กให้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนไหนบ้างที่จะได้รับแจกหนังสือเล่มนี้ก็ต้องเป็นในส่วนของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะคะในจังหวัดตรังเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของอปท.ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบต.ทั้ง99แห่งก็จะได้รับนะคะในส่วนของที่ทำการอุทยานและวนอุทยานก็จะได้รับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสมาคมการท่องเที่ยวกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนก็จะได้รับเหมือนกันรอรับเลยค่ะเดี๋ยวสวท.ขอไว้สักเล่มหนึ่งได้ไหมได้ค่ะยินดีมากเพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลข้างในมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากอบจ.ตรังวันนี้ตรังเปาชูเดย์นั่นเองค่ะสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ที่นี่เหมือนเดิมบ่ายโมงตรงนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไทยพวกเราภูมิใจเกิดมารับใช้แผ่นดินThank you.
็นของเราอยากจะเห็นบ้านเมืองของเราได้อยู่จะเชิดชูไว้คุณธรรม